สนับสนุนโดยฮาจิบังราเมนสงสัยครอบครัวนี้มากเลยอะว่าทำไมต้องมีห้องกระชับรักสองคืออะไรมันคือห้องนอนเฉยแต่ทำไมมีสองห้องก็โอ๊ยไม่ใช่ก็ทำหน้ามีพิรุธร้อยไม่แล้วเนยทำหน้าเป็นพิรุธทำไมก็ไม่รู้พี่ขอแปลห้องหนึ่งลูกนอนใช่ไหมแล้วอีกห้องหนึ่งกระชับจริงๆไม่ทุกวันนี้ยังนอนด้วยกันหมด4คนไหมนอนด้วยกันค่ะก็อย่างที่เล่าว่านอน4คนพร้อมกันแต่พอหลับกันหมดเนยจะอุ้มนารินไปนอนอีกห้องนึงมันเลยต้องมี2ห้องเขาบอกสามีคุณเนี่ยได้รับว่าแบบว่าเป็นสามีที่ดีเด่นแห่งชาติได้รางวัลจริงๆเราไม่ต้องออกสื่อบ่อยเราต้องออกสื่อบ่อยทำไมเดี๋ยวไดเรกมาคือคุณข้ามเพื่อนไม่ออกสื่อใช่ไหมคือเคยบอกว่าไม่ต้องอวยผัวฉันมากเพราะว่าเดี๋ยวนะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงจริงเหรอห่วงจริงๆป่ะเนี่ยถามจริงก็ห่วงจริงแหละห่วงเพราะไดเรกเนี้ยหรอคือเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายแบบใช่ไหมพี่มันก็แล้วเวลาเนยเขาลงไอจีเนยไม่เคยแท็กเลยแล้วเนยก็บอกเพื่อนทุกคนว่าอย่าแท็กหาสามีฉันเด็ดขาดเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคือสามีฉันมีเพื่อนในไอจี40คนยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องมาเพิ่มฟอลโล่170170แล้วทำไม170แล้วเดี๋ยวนี้ป้ารับใครเพิ่มอ๋อเหรอมีแต่เพื่อนๆที่รู้จักกันเลยจริงเหรอช่วงนี้ข่าวเยอะไงเริ่มมีไปมโนถ้าสมมติเจอข่าวอะไรปุ๊บเกี่ยวกับมือที่3ปุ๊บอ่ะเนยก็จะแบบเนี่ยอย่าเป็นแบบนี้เด็ดขาดนะเพราะฉันไม่ได้เป็นเขายังไม่ได้ทันทำอะไรเลยก็ถึงบอกว่ามีมโนมั้ยคือเลยเป็นทุกรอบแล้วแบบข่าวใครลงอะไรมานี่ดูใน IG เช็คข่าวอย่าทำแบบนี้นะเห็นไหมฉันไม่ใช่เป็นคนแบบนี้แล้วเนยก็จะไม่ยอมด้วยแล้วแต่เนยไม่ยอมจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าอย่าให้มีปัญหาเขาบอกที่บ้านสักครั้งไม่ให้โอกาสไม่ให้เลยหอบลูกหนีอย่างนี้เลยเหรอคือไม่รู้มันไม่เคยเกิดเลยพี่โอ๋แต่อย่าพูดอย่าพูดเราต้องบอกไว้ก่อนว่าน้องน้องไม้พี่มดดำอย่ารับไปสิไม่เอาฉันก็ไม่เอาพี่ไม่มีผัวอยู่แล้วน้องพี่ไม่มีผัวอยู่แล้วแล้วคุณพูดกับสามีคุณพูดว่าอะไรคุณอามพูดว่าอะไรไอ้จริงๆคือคุณพ่อเสียตั้งแต่เด็กครับแม่ก็เลยจะเลี้ยงลูกมากันเอง3คนเราก็จะเห็นว่าแบบแม่เราก็เหนื่อยแบบอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าก็จะไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบว่าเราไปมีคนอื่นเพราะเราคิดว่าแบบพ่อเราเสียแต่เด็กแม่ถ้าเราทะเลาะกันมันไม่ได้ดีมันไม่ดีสงสารลูกเองก็บอกคุณได้ตอบกับภรรยาคุณว่าเขาก็ไม่มีวันทำร้ายครอบครัวเขาอย่างนี้อยู่แล้วใช่เขาตอบดีค่ะตอนนั้นแต่ตอนที่เขาพูดอ่ะก็ร้องไห้นะคะก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นหลักประกันนิดนึงของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงแต่บางทีเวลาออกรายการน่ะชายมาบอกว่าเบาได้เบาดีกว่าเผื่อสมมุติกลัวไงสมมุติมโนคือเบาได้เบาเลยคือพี่โอ๋เข้าใจไหมว่าแบบบางทีออกรายการก็ไม่อยากพูดเยอะแบบอวยการอะไรอย่างเงี้ยคือวันนึงถ้าเราไม่รู้อนาคตไงถ้าสมมุติเขาเกิดแบบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เบาได้เบาแหละอันนี้ไม่เบาแล้วแหละไม่หรอกก็ดีจริงๆบางทีเราก็เข้าใจนะเท่าที่ฟังมาเขาไม่ค่อยอะไรนะเนยเนี่ยเป็นคนแบบมโนเรื่องขึ้นมาเองทุกสิ่งอย่างเวลาใครมีปัญหาอะไรกันนะคะอย่างจนถึงขั้นเกือบไม่ได้แต่งงานกันอ๋อเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องรถที่เขาขับทำไมเขาจีบเนยตอนนั้นแต่ยังไม่เคยเห็นรถเขาเลยมีวันนึงเห็นหุ้ยทำไมมันขับรถแต่งวะมันดูเป็นเสือผู้หญิงอ่ะพี่โอดูเป็นเพย์บอยมันดูไปว่าแบบแกจะต้องเอาผู้หญิงขึ้นรถแล้วก็แบบสลับมันโนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบใส่กระดุมแบบเปิดกระดุมเสื้อ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นป๋าแล้วก็แบบฉันรับไม่ได้แล้วฉันแกเล่นละครเยอะไปแล้วแกเล่นละครเยอะไปแล้วจริงเหรอแต่มันลุกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่มันละครเยอะไปเพราะแกเล่นบทเป็นนางร้ายเยอะเกินไงใช่แล้วมันก็จะแบบรถสปอร์ตมันต้องมาเชือดผู้หญิงอย่างงี้ไงนั่นไงละครล้วนๆแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าฉันไม่เอาคนนี้ฉันไม่เอาเพราะมันดูเป็นเพย์บอยแล้วไปหลงเกินไปอ่ะแล้วไปตกหลุมรักเขาได้ไงพอไปเจอกันบ่อยๆอะคะก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วยังไงก็เลยตกลงชินกันเลยตอนอยู่กัน2คนช่วงจีบใหม่ๆมันต้องมีโมเมนต์แบบสาดความหวานอะมันมีไหมที่เขาแบบเขาทำอะไรโรแมนติกสม่ำเสมอคือไม่มีเลยจนถึงวันนี้ไม่มีเลยเขาไม่ได้เป็นคนสวีทอะค่ะแล้วคุณเหรอคุณเซอร์ไพรส์อะไรสามีคุณบ้างไหมโอ้จริงๆเลยก็บางทีอะเราอยากได้การเซอร์ไพรส์จากผู้ชายใช่ป่ะแต่ก็ลืมคิดไปว่าตัวเองก็ไม่เคยทำอะไรให้แบบไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเขาเลยอะไรเงี้ยวันนี้พี่เลยมีของขวัญ
ที่คุณเนยเนี่ยได้เขียนถึงอาไม่รู้ปาจะรู้สึกอะไรไหมเพราะว่าเขียนวนมากเลยเขียนเมื่อไหร่เขียนเมื่อคืนนี้ให้คุณอามอ่านได้ไหมฉันอยากฟังเสียงอยากจะขอบคุณป้าที่ดีกับหนูเป็นสามีที่น่ารักมากๆเสมอมาพอมีรายการมาสัมภาษณ์กับป้าก็เลยรู้ว่าป้าไม่เคยแม้แต่จะพูดไม่ดีใส่หนูเลยตลอดเวลาเกือบ12ปีที่คบกันมาป้าดีมากๆรักป้าที่สุดเลยเออนั่นอย่างเงี้ยเพราะว่านี่บทสวีทก็มีสวีทเยอะเหมือนกันเนาะคือบางทีก็อย่างนี้ค่ะบางทีเวลาไม่มีใครถามถึงอ่ะเราจะชินชากับสิ่งที่เราเจอทุกวันแต่พอมีใครมาถามถึงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นทีมงานมาสัมภาษณ์เลยก็ร้องไห้เฉยเลยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้คิดเหมือนเราชินกับสิ่งดีๆอ่ะจนไม่คิดว่ามันดีแบบลืมไปในหัวใจเราอะไรเงี้ยว่าเรามีอะไรอีกไหมใช่แต่พอใครมาถามถึงปุ๊บอันนี้เขาก็ไม่เคยทำกับเราอย่างนี้เขาไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยเขาดูแลเราดีมากแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาดีมากว่ะแต่บางทีเราอาจจะเผลอลืมไปในความเคยชินของเราเองรายการของเรามีทีเด็ดสำหรับคู่รักทีเด็ดทีเด็ดจริงๆคุณต้องใช้ชุดเครื่องนอนโตโต้เป็นชุดเครื่องนอนชับรักมอบให้เลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับขอบคุณค่ะนะครับให้ครอบครัวคุณใช้เลยรับรองอุ่นกายหลับสบายถึงเช้าเลยใช่ไม่รีบกันใช่ไหมคะไม่รีบเดี๋ยวจะชวนไปทานอาหารใต้กันอ้าวใช่สิมาสิเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศอีกคราวที่แล้วที่เราไปบ้านเราก็ได้ทานใช่อันนั้นเลยทำอันนั้นเลยทำใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ไม่ได้ทำแต่สั่งมาโอเคได้ได้ไปค่ะที่ทำงานหนักขนาดนั้นเพราะว่าแม่ใช่ค่ะคือตอนนั้นอ่ะบ้านเราโดนยึดดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ